อัศวินเทมพลาคือองค์กรชาวคริสต์ผู้ฝักใฝ่ในศาสนาในยุคกลางทำหน้าที่สำคัญนั่นคือการปกป้องชาวยุโรปที่ต้องการจะเดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขณะเดียวกันก็ยังปฏิบัติภารกิจทางการทหารอื่นๆอีกด้วยเรื่องราวของอัศวินเทมพลาเป็นที่เล่าขานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและเป็นที่สนใจของนักประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของกลุ่มบุคคลนี้เป็นอย่างไรพวกเขาคือใครมีความเป็นมาอย่างไรในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นอัศวินเทมพลาถูกก่อตั้งขึ้นโดยฮิวเดอปาแยงชนชั้นสูงจากฝรั่งเศสพร้อมกับอัศวินผู้ติดตามอีก8คนก่อตั้งกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายในการปกป้องผู้แสวงบุญในดินแดนศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์บอลวินที่2แห่งเยรูซาเล็มได้อนุญาตให้ทั้ง9คนไปอาศัยอยู่บริเวณทิศใต้ของเทมเพิลเมาส์ซึ่งทั้งชาวคริสต์และอิสลามถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวคริสต์เชื่อกันว่าโบสถ์นี้ตั้งอยู่บนซากปรักหักพังของวิหารแห่งโซโลมอนในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งการที่อัศวินเทมพลามาอาศัยอยู่ในสถานที่สำคัญทางศาสนาอย่างยิ่งยวดเช่นนี้ทำให้ในภายหลังกลายเป็นบ่อเกิดของตำนานต่างๆนานาของอัศวินเทมพลาที่เล่าลือกันว่าพวกเขาพบจอกศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ใช้ในการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายในช่วงเริ่มต้นนั้นพวกอัศวินเทมพลาใช้ชีวิตอย่างสมถะประทังชีวิตด้วยของบริจาคจึงได้รับการขนานนามว่าอัศวินผู้ยากไร้และหลังจากที่อัศวินเทมพลาไปอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เชื่อกันว่าเคยเป็นที่ตั้งของวิหารโซโลมอนจึงได้รับการขนานนามอีกว่าอัศวินแห่งวิหารโซโลมอน9ปีต่อมาชื่อเสียงของอัศวินผู้สมถะผู้อุทิศตนเพื่อปกป้องผู้แสวงบุญและผลงานดีเด่นต่างๆแพร่เข้าไปในยุโรปมีผู้บริจาคทรัพย์สินเงินทองมากมายทั้งที่ดินและเงินทองไหลบ่าสู่พวกอัศวินเทมพลามากมายชนชั้นสูงชาวยุโรปหลายคนยังส่งลูกหลานของตัวเองให้เข้าร่วมกลุ่มด้วยอัศวินเทมพลาจึงเติบโตอย่างรวดเร็วและในปี1139อัศวินเทมพลาก็ได้รับเกียรติยศอันสูงสุดเมื่อพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่2ประกาศให้พวกอัศวินเทมพลาอยู่เหนือกฎหมายของทุกประเทศไม่ต้องเสียภาษีและสามารถเดินทางผ่านดินแดนใดก็ได้โดยมิให้ผู้ใดขัดขวางถึงแม้อัศวินเทมพลาจะเป็นกลุ่มที่เน้นหนักไปในด้านการทหารแต่สมาชิกที่ไม่ได้เป็นนักรบก็มีหน้าที่คอยบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆและอำนวยความสะดวกให้กับนักรบพวกอัศวินเทมพลาเข้าร่วมสมรภูมิสำคัญในดินแดนแถบนี้ในฐานะกองทหารชั้นยอดและยังเคยเข้าร่วมกับกองทัพของพระเจ้าหลุยส์ที่7แห่งฝรั่งเศสและพระเจ้าริชาร์ดที่1แห่งอังกฤษในการรบในดินแดนปาเลสไตน์อัศวินเทมพลามีทรัพย์สินจำนวนมหาศาลและเริ่มให้ผู้แสวงบุญชาวสเปนยืมเงินสำหรับใช้เดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในปี1135ต่อมาในปี1150อัศวินเทมพลาก็เริ่มใช้ระบบใหม่ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของระบบธนาคารนั่นคือเมื่อมีผู้แสวงบุญในยุโรปประสงค์จะเดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะนำทรัพย์สินทั้งหมดของตนไปฝากไว้ที่ฐานของอัศวินเทมพลาในประเทศของตนซึ่งทางอัศวินเทมพลาจะออกใบเสร็จซึ่งจดบันทึกรายการทรัพย์สินที่ฝากเอาไว้ให้ผู้แสวงบุญติดตัวไปและเมื่อผู้แสวงบุญกำลังเดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์หากต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็นำใบเสร็จนี้ไปยื่นต่ออัศวินเทมพลาที่เจอระหว่างทางและเอาทรัพย์สินของตนออกมาใช้ได้ด้วยวิธีนี้ผู้แสวงบุญจะปลอดภัยจากการถูกปล้นชิงกลางทางเพราะไม่ได้นำของมีค่าติดตัวไปด้วยและยังทำให้อัศวินเทมพลามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกมากนอกจากมีระบบฝากเงินแล้วด้วยความร่ำรวยของอัศวินเทมพลาจึงมีหลายต่อหลายคนในยุโรปเข้ามาขอยืมเงินไม่ว่าจะเป็นขุนนางมายืมเงินเพื่อไต่เต้าตำแหน่งแม่ทัพยืมเงินไปสร้างกองทัพพ่อค้ายืมเงินไปทำธุรกิจแม้แต่พระก็ยังมายืมเงินจากอัศวินเทมพลาเนื่องจากการคิดดอกเบี้ยเป็นเรื่องต้องห้ามของศาสนาจักรพวกอัศวินเทมพลาจึงไม่ได้คิดดอกเบี้ยแต่คิดค่าเช่าแทนอัศวินเทมพลากลายเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากครอบครองที่ดินทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางสร้างปราสาทและโบสถ์มากมายมีฟาร์มหลายแห่งค้าขายสินค้าทั้งส่งออกและนำเข้ามีกองทัพเรือของตัวเองและครอบครองเกาะไซปรัสทั้งหมด
ยิ่งนานวันอัศวินเทมพลาก็ยิ่งเติบโตและทรงอำนาจชื่อเสียงกระจายไปทั่วยุโรปตะวันตกในช่วงที่รุ่งเรืองสุดขีดอัศวินเทมพลามีกองเรือจำนวนหลายลำอีกทั้งยังเป็นธนาคารให้เหล่าราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงในยุโรปถึงแม้ว่าจุดประสงค์เริ่มแรกของกลุ่มอัศวินเทมพลาคือการปกป้องเหล่าผู้แสวงบุญจากอันตรายแต่ในเวลานี้อำนาจและหน้าที่ของกลุ่มบุคคลนี้ก็ได้กระจายไปยังส่วนอื่นๆพวกเขากลายเป็นผู้พิทักษ์ดินแดนครูเสดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ร่ำลือถึงความกล้าหาญและฝีมือในการรบที่ยอดเยี่ยมกองทัพอัศวินเทมพลาได้ก่อสร้างปราสาทของตนมากมายและยังเอาชัยในสงครามกับกองทัพอิสลามหลายครั้งทำให้ชื่อเสียงและฝีมือของกองทัพอัศวินเทมพลาเป็นที่ร่ำลือไปทั่วแต่เมื่อถึงปลายศตวรรษที่12กองทัพมุสลิมก็ได้ยึดเยรูซาเล็มกลับคืนทำให้ผลของสงครามเริ่มจะเปลี่ยนและทำให้อัศวินเทมพลาต้องถอยทัพหลายครั้งในคราวศึกการล้อมเอเคอร์ในปี1291ได้ทำให้เหล่าอัศวินครูเสดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เริ่มเสื่อมอำนาจชาวยุโรปเริ่มจะไม่สนับสนุนการทำสงครามในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปอีกทั้งประชาชนและผู้นำทางศาสนาก็เริ่มจะสงสัยในอำนาจและความมั่งคั่งของอัศวินเทมพลาเมื่อกรุงเยรูซาเล็มพ่ายต่อสุลต่านซาลาดินการสนับสนุนจากยุโรปก็ตกต่ำลงในช่วงท้ายปี1300กษัตริย์ฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสได้ยืมเงินจำนวนมากมาจากอัศวินเทมพลาเพื่อใช้ในการทำสงครามกับอังกฤษแต่ไม่มีเงินพอที่จะใช้คืนเลยหาเหตุเบี้ยวหนี้สั่งสอบสวนผู้นำของอัศวินเทมพลาในฐานะเป็นพวกนอกรีดซึ่งเจ้าตัวให้การปฏิเสธในวันศุกร์ที่13ปี1307กษัตริย์ฟิลิปจับกลุ่มตัวสมาชิกอัศวินเทมพลาทั้งหมดในฝรั่งเศสกล่าวหาว่าพวกอัศวินเทมพลาบูชาซาตานเป็นพวกนอกรีดและสั่งประหารซึ่งทำให้ฟิลิปรอดพ้นจากการเป็นหนี้พวกอัศวินเทมพลาซ้ำฟิลิปยังยึดทรัพย์สินของพวกอัศวินเทมพลาทั้งหมดในฝรั่งเศสด้วยแรงกดดันจากฟิลิปพระสันตะปาปาคลีเมนจึงสั่งยุบกลุ่มอัศวินเทมพลาและพวกผู้นำในยุโรปก็เอาตามอย่างฟิลิปประกาศให้พวกอัศวินเทมพลาเป็นพวกนอกรีดและยึดทรัพย์สินในปี1314ผู้นำของอัศวินเทมพลาทั้ง3คนถูกจับเผาทั้งเป็นหลายคนเชื่อว่าความเชื่อที่ว่าวันศุกร์ที่13เป็นวันโชคร้ายมีสาเหตุมาจากที่พวกอัศวินเทมพลาถูกจับในข้อหาเป็นพวกนอกรีดในวันศุกร์ที่13นั่นเองคริสตจักรคาทอลิกได้ยอมรับว่าการทำลายกลุ่มอัศวินเทมพลาเป็นเพราะว่าพระสันตะปาปาทรงถูกกดดันจากองค์กษัตริย์ตามประวัติพวกอัศวินเทมพลาตั้งฐานประชาการแห่งแรกใกล้กับเทมเพิลเมาส์ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคริสเตียนยิวและมุสลิมเชื่อกันว่าเทมเพิลเมาส์ตั้งอยู่บนซากปรักหักพังของวิหารโซโลมอนมีคำล่ำลือมากมายเกี่ยวกับโบสถ์นี้ว่าเป็นสถานที่เก็บวัตถุศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยวดเอาไว้เช่นเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บหีบแห่งพันธสัญญาที่โมเสสใช้ติดต่อกับพระเจ้าบางตำนานก็ว่ามีอุโมงค์ลับใต้วิหารซึ่งเป็นที่เก็บชิ้นส่วนของไม้กางเขนที่ใช้ตรึงพระเยซูบางตำนานก็กล่าวว่าในนั้นเก็บเอกสารสำคัญบางอย่างที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเยซูด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเชื่อกันว่าพวกอัศวินเทมพลาพบเจออะไรบางอย่างในโบสถ์นั้นและสิ่งนั้นทำให้อัศวินเทมพลาก้าวขึ้นสู่อำนาจสูงสุดนักวิชาการบางคนมีข้อสันนิษฐานว่าพวกอัศวินเทมพลาอาจไปเจอคัมภีร์โบราณม้วนบันทึกทองแดงซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้พวกอัศวินเทมพลาถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีดถึงแม้อัศวินเทมพลาจะล่มสลายลงแต่ยังคงเหลือสมาชิกอีก100คนที่ยังหลงเหลืออยู่ในยุโรปกองเรือของพวกอัศวินเทมพลาได้หลบซ่อนตัวและตั้งชื่อใหม่ว่า The Knight of Christ จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบว่าภรรยาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นลูกสาวของ Knight of Christ คนหนึ่งและในเรือของโคลัมบัสก็มีการเขียนของเทมพลาอยู่ในนั้นด้วยโคลัมบัสได้ล่องเรือข้ามมหาสมุทรเพื่อแสวงหาแผ่นดินใหม่คือประเทศอเมริกาในปัจจุบันถึงแม้นักประวัติศาสตร์จะเชื่อว่ากลุ่มอัศวินเทมพลาได้ถูกทำลายไปตั้งแต่700ปีที่แล้วแต่หลายคนก็เชื่อว่ากลุ่มอัศวินเทมพลายังอยู่และดำรงอยู่ในรูปของขบวนการใต้ดินมาจนถึงทุกวันนี้
ที่ผ่านมาก็มีองค์กรหลายแห่งที่มีรูปแบบคล้ายกับอัศวินเทมพลาและมีตัวแทนที่ยึดถือและปฏิบัติตามธรรมเนียมของยุคกลางในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอัศวินเทมพลามากมายทั้งเรื่องการดำรงอยู่ของกลุ่มและความลึกลับต่างๆของกลุ่มจนเป็นกระแสให้เกิดหนังสือและภาพยนตร์เกี่ยวกับอัศวินเทมพลามากมายนักประวัติศาสตร์บางคนก็ว่าอัศวินเทมพลาอาจจะเป็นผู้เก็บรักษาผ้าห่อศพแห่งตูรินซึ่งเป็นผ้าที่เชื่อว่าเคยใช้ห่อพระศพของพระเยซูนอกจากนั้นยังลือกันว่ากลุ่มอัศวินเทมพลาเป็นผู้ค้นพบและเก็บรักษาวัตถุศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างรวมทั้งจอกศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยและจนถึงวันนี้เรื่องราวของอัศวินเทมพลาก็ยังเป็นที่กล่าวขานและถกเถียงกันในหมู่ผู้นิยมประวัติศาสตร์และยังคงความลี้ลับให้ค้นหามาจนถึงปัจจุบัน